โอเคฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันใน EMU PS2 กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการสอนวิธีใส่สูตรใส่โค้ดสูตร PS2 โดยการใช้โปรแกรม Sheet Engine นะวิธีนี้ก็จะเหมาะสำหรับสูตรที่มันมีตัวเลือกแบบเลือกไอเทมเยอะๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่าบางทีเราใส่ไปครั้งเดียวเราก็จะได้แค่ไอเทมอย่างเดียวนะมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่าวิธีนี้มันจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะสะดวกนะครับก็อันดับแรกก็ชีทเอนจินนะเราต้องโหลดมาก่อนนะวันนี้เราจะพาใช้ชีทเอนจินกับ emu pcs x2 นะโอเคทีนี้เราไปดูโค้ดสูตรครับไอเกมที่ผมจะเป็นตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็น final fantasy x นะเข้ามาเกม hacking นะครับนี่ครับ final fantasy x ให้เราเลื่อนมาหาสูตรไอ้นี่นะสูตรเกี่ยวกับไอเทมหน้าเนี่ยที่มันจะมีข้างหลังจะเป็นเครื่องหมายคำถามเนี่ยคือเราต้องใส่ค่าเอาเองนะข้างหลังเนี่ยสองตัวเนี่ยโอเคทีนี้เราก็จะเอาโค้ดตรงนี้ไปใส่ในชีทเอนจินนะผมจะเปลี่ยนแค่เป็นสล็อตหนึ่งนะจะเปลี่ยนแค่ตรงสล็อตช่องหนึ่งก็คือไอเทมตรงนี้นะครับเนี่ยไอเทมสล็อตหนึ่งผมจะเป็นเนี่ย winning formula คือผมลองเปลี่ยนมาแล้วนะตอนแรกมันก็เลยเป็น winning formula มันใช้ทำอะไรก็ไม่รู้นะผมลองเปลี่ยนเล่นๆดูนะโอเคไปที่เกมแฮกกิ้งต่อโค้ดตรงเนี้ยถ้าเราจะเอาให้มันไปใช้กับชีทเอนจินได้มันต้องเป็นของโค้ดเบเกอร์นะครับให้เรามาตรงอินโฟนะแล้วก็นี่ครับจิ้มตรงโค้ดเบเกอร์แล้วก็เอาก๊อปตรงนี้ไปนะก๊อปไปแค่นี้พอฮะเอาไปแค่แอดเดตมันนะ10ข้างหน้านี่ไม่ต้องก๊อปครับประมาณนี้นะก๊อปแอดเดตมันไปต้องเป็นโค้ดเบเกอร์ V7 นะโอเคพอก๊อปมาแล้วปุ๊บแล้วก็เข้ามาเกมแฮกกิ้งครับแล้วก็เปิดโปรเซส PCS X2 ของเรานะเป็นนี่ครับ Final Fantasy X นะที่เปิดไว้อยู่โอเคจิ้มไปเลยแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับ Add Address Manual แล้วก็จะเป็น Pointer นะให้จิ้มตรง Pointer นะครับแล้วก็ใส่ Address ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เข้าไปทีนี้ตรง Pointer เนี่ยให้เราใส่นี่นะครับEEMEM ครับแค่นี้มันก็จะเป็นแอดเดตตามโค้ดนั้นแล้วนะก็กดโอเคไปเลยครับไอ้นี่ก็4ไบต์ก็ถูกแล้วนะไอ้เดี๋ยววิธีการดูค่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะสอนทีหลังนะฮะเพราะว่าบางอันมันจะเป็น4ไบต์แต่เมื่อกี้ผมก๊อปมา10น่าจะเป็นไอ้นี่นะฮะไบต์เฉยๆ4ไบต์นี่ข้างหน้ามันต้องเป็น20นะคือความหมายของมันก็คือ2ไบต์4ไบต์8ไบต์อะไรประมาณเนี้ยถ้าข้างหน้ามันขึ้นต้น10ก็คือเนี่ยครับไบต์โอเคเป็นค่า111ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็น0ดูนะโอเคมันจะเปลี่ยนอะไรทีนี้เป็นโพชั่นนะครับเปลี่ยน0มันก็กลายเป็นโพชั่นนะคือค่า0คือโพชั่นนะครับทีนี้ค่าของตัวเนี้ยไอ้ value ตรงเนี้ยเราจะไปดูตรงไหนในนี้มีนะมันมีอยู่แล้วนะเราเลื่อนมาหาดูตรงนี้ครับมันจะอยู่แถวๆไอตัว Q อะไรนี่แหละนี่ quantity digit นะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นี่ประมาณนี้นะครับก็ให้เราหาเลื่อนมาหาตรงไอเทมนะไอเทม modify digit น่าจะตัวนี้นะก็เข้าไปดูในโน้ตครับเนี่ยครับค่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะเราอยากได้อะไรเราก็ใส่ค่ามันไปเลยนะแต่ทีนี้ค่าที่มันอยู่ในนี้มันจะเป็นค่าเป็นไอหน่วยเป็นเฮกนะมันจะมี 4B 4A อย่างเงี้ยเราใส่เข้าไปตรงๆมันจะไม่ได้นะอย่างเราอยากได้อะไร 4B อย่างเงี้ยอะไร attribute surfer อย่างเงี้ย 4B ใช่ป่ะเดี๋ยวผมลองเอาไปใส่ก๊อปไปใส่ดูนะมันใส่ไม่ได้นะวิธีแก้ก็คือให้เราดับเบิลคลิกตรง add date นะครับแล้วก็ให้ติ๊กตรงช่องเฮกไว้ด้วยนะมันก็จะใส่ 4B ได้แล้วนะทีนี้โอเคประมาณนี้นะครับนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนไอเทมเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะทีนี้ถ้าเราอยากใช้อันไหนเนี่ยครับส่วนมากไอวิธีนี้จะมีประโยชน์กับไอพวกเกม RPG นะเกมที่มันมีไอเทมเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ Resident Evil บางภาคอย่างเงี้ยพวกคีย์ไอเทมนะเราเสกได้เลยนะเราเปลี่ยนได้ตลอดนะว่าจะเอาไอเทมอะไรก็ประมาณนี้นะครับใส่สูตรอื่นก็ได้นะอย่างพวกสเตตัสอย่างเงี้ย
ไอ้ผมลองดูก่อนดิเดี๋ยวผมลองเอาสูตรกิลก่อนแล้วกันกิลตอนนี้มี1,209นะเดี๋ยวผมจะลองเอาสูตรกิลมาใส่ดูสูตรกิลก็ไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะนะเพราะว่าเราใส่ปุ๊บเราก็ได้แอดเดทมาเลยแล้วก็เปลี่ยนค่าเอาเลยนะโอเคผมจะหากิลก่อนมีหรือเปล่านี่ฮะอินฟินิตกิลครับผมจะเอาอันนี้แล้วกันที่มันมีแถวเดียวนะก็เหมือนเดิมครับให้เราคลิกตรงอินโฟนะแล้วก็ไปตรงโค้ดเบเกอร์7ครับมันต้องใช้โค้ดแบบโค้ดเบเกอร์7นะมันถึงจะเอาไปใส่ได้เนี่ยครับไอ้00นี่น่าจะเป็นค่าแบบไม่รู้เหมือนกันนะโอเคลองก๊อปไปดูใช้ได้หรือเปล่าเพิ่มใหม่แล้วก็พอยเตอร์ไอ้ EE เมมที่เราใส่ไปครั้งหนึ่งมันก็จะอยู่เลยนะแล้วก็มาใส่แค่ตรงนี้ครับโอเค4ไบต์ไม่น่าใช่น่าจะเป็นไบต์ธรรมดาเนี่ยครับเอาหัว175ไม่ใช่ละ8,000ไม่น่าใช่หน้านี้ผมว่าตอนนี้กิลเรามีเท่าไหร่พันกว่านะ175อาจจะเป็นคนละแอดเดตก็ได้นะเพราะว่าผมเห็นมันมี2-3อันอยู่ไอ้อินฟินิตกิลนะมีแค่2อันนี่หว่าลองตัวนี้ดูนี่น่าจะเป็นโค้ดนี้นะน่าจะเป็นแอดเดทนี้นะ312โอเคก๊อปไปแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้เลยครับเอามาใส่ช่องนี้ถ้ามันขึ้นต้นด้วย20ก็น่าจะ4ใบนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็กดโอเคไปเลย1,209ตรงแล้วนะเนี่ยกิล1,209นะครับแล้วเราลองมาเปลี่ยนดูว่ามันจะเปลี่ยนตามไหมเนี่ยครับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะทีนี้นี่โอเคก็ง่ายๆนะสำหรับวิธีการเอาโค้ดไอ้โค้ดสูตรจากเกมแฮกกิ้งมาใส่ในโปรแกรมชีตเอนจินนะแต่ว่าไอ้แล้วเราจะล็อกก็อย่างนี้นะครับมันอาจจะใช้ไม่เหมือนแบบไอ้วิธีปกตินะเพราะว่าวิธีนี้มันจะเหมาะกับแบบสับไอเทมบ่อยๆอย่างนี้นะอย่างสูตรกิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไว้แบบแล้วก็ใส่ครั้งเดียวเราไม่ได้แก้อะไรเนาะแต่ถ้าเป็นสูตรพวกไอเทมอย่างเงี้ยเราน่าจะได้แก้บ่อยนะโอเคทีนี้เราไปดูขั้นต่อไปกันนะฮะเราอยากได้เป็น drop down list นะครับ drop down list แล้วก็ไปก๊อปตรงนี้มานะอันไหนวะ quantity digit นะครับให้เราก๊อปไอ้ตรงนี้มาเลย item modify digit นะฮะคลิกเข้าไปในโน้ตแล้วก็ก๊อปพวกนี้มาให้หมดเลยโอเคก๊อปมาประมาณนี้นะแล้วก็เอาไปใส่โน้ตแพดนะครับแล้วก็เปิดหน้าใหม่ขึ้นมาอันนี้ผมใช้ Notepad พัสพัสนะมันใช้ Notepad ธรรมดาก็ได้นะเพราะว่าฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือ Replace เฉยๆนะครับวางเข้าไปทีนี้เราจะเปลี่ยนช่องว่างตรงนี้ครับแล้วก็ Ctrl H เลยแทนที่ด้วยไอ้เนี่ยครับไอ้จุด2อันเนี่ยเนี่ยฮะสัญลักษณ์นี้นะครับแล้วก็แทนที่ทั้งหมดเลยปึ้งโอเคเรียบร้อยทีนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้แล้วนะ copy control c แล้วก็ตรงนี้ครับตรง value ให้เราคลิกขวาแล้วก็ไปตรงนี้ครับ set change drop down selection แล้วก็วางไปเลยฮะโอเคแล้วก็ติ๊กอันนี้ไว้สัก2ตัวด้วยให้มันขึ้นชื่อนะเรียบร้อยครับทีนี้มันก็จะเป็นรายการรายชื่อให้เราเลือกเลยนะว่าจะเอาไอเทมอะไรโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้แบบเก๋ๆหน่อยมี drop down list มีชื่อนะตรงนี้ก็พิมพ์หาเอาได้เลยนะก็จะเป็นนี่โพชั่นอะไรก็ว่าไปไอเทมอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้หาง่ายๆนะก็ประมาณนี้นะไอตรงเนี้ยมันเป็นค่าที่แบบใส่ตัวเลขยังไงก็ได้เนาะมันไม่ต้องไปติ๊กไอตรงเฮกก็ได้แต่ว่าไอค่าพวกเนี้ยเวลูเนี้ยมันมาเป็นค่าเฮกอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนตรงนี้ติ๊กเป็นเฮกด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะ attribute suffer เดี๋ยวผมเปลี่ยนดูเป็นอย่างอื่นนะ skill suffer คืออะไรวะไม่รู้ผมก็ไม่เคยเล่นหน้าอันนี้โอเคไปดูในไอเทมใหม่
เนี่ยครับสกิลสเฟอร์มันก็จะเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะเป็นไอเทมของช่องหนึ่งนะถ้าจะเปลี่ยนช่องอื่นก็เอาแอดเดสของช่องอื่นมาใส่นะแต่ผมว่าเปลี่ยนแค่ช่องเดียวก็พอแล้วแล้วทีนี้มันจะมีไอจำนวนไอเทมด้วยนะจำนวนไอเทมจะเป็น10นะครับแอดเดสของจำนวนไอเทมมันจะเป็นคนละที่กันนะคนละแอดเดสนะให้เรามาหาตรงนี้ครับไอมันน่าจะอยู่ในหมวด Mac นะ Mac Item Code นะฮะMac Item Code สล็อต1นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมฮะเอา address มันมาจิ้มตรง info แล้วก็ code breaker ครับนี่ก๊อปมาเลยก๊อป address มันมาแค่นี้นะไอ้2ตัวข้างหน้าไม่ต้องเอาแล้วก็เพิ่มครับเพิ่มเข้าไป pointer จิ้ม pointer แล้วก็นี่ครับวาง pass ไอ้นี่มันศูนย์ศูนย์นำข้างหน้าน่าจะไบต์ธรรมดานะถ้าศูนย์ศูนย์นำข้างหน้าโอเคนี่ครับ10จำนวนไอเทมนะ10โอเคเดี๋ยวผมลองจะมาลองเปลี่ยนดูว่าไอเนี่ยจำนวนไอเทมมันจะเปลี่ยนตามไหมเอาเป็น55โอเคยังไม่เปลี่ยนอาจจะต้องนี่ครับมาละเห็นป่ะก็จะอยู่คนละแอดเดสนะไอชื่อไอเทมกับจำนวนไอเทมนะก็ให้เราหาดูดีๆนะลองดูนะว่ามันอันไหนมันใช้ได้นะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่อยากมาไอ้นี่บ่อยนะแบบเนี่ยคอยมาจิ้มอินโฟแล้วไอ้โค้ดเบเกอร์นะเราให้เรามาตรงนี้ก่อนครับฟิลเตอร์นะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นโค้ดเบเกอร์โค้ดทั้งหมดมันก็จะเปลี่ยนเป็นโค้ดเบเกอร์โชว์ให้เราเลยนะทีนี้โอเคแล้วก็อ้าวยังไม่มาโอเคมาละแล้วก็ก๊อปจากตรงนี้ได้เลยนะถ้าจะเอาโค้ดอะไรไปใส่ในชีทเอนจินนะทีนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมจะเอา Mac อะไรวะ Quantity Digit นี่แหละเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นอ๋อไม่ใช่ไอเทมอยู่ไหนวะไอเทม Modify Codeถ้าจะแก้ช่องสล็อตที่2ก็หาดูนะเนี่ยมันจะมีบอกสล็อตที่เท่าไหร่เนี่ยครับสล็อต2แล้วก็ก๊อปไอ้นี่ไปเลยนะมันจะมี2 address นะไอ้มันจะมี2สูตรเนี่ยให้เราหาไอ้สูตรที่มันมีแถวเดียวเนี่ยถ้าสูตรไหนมันมี2แถวผมมันทำยุ่งยากนะเอาสูตรที่มันมีแถวเดียวอ่ะจะเอาไปใส่ชีทเอนจินเนี่ยมันง่ายนะแล้วก๊อปตรงนี้ไปได้เลยนะเพราะว่าเราไปฟิลเตอร์ข้างบนแล้วให้มันเป็นโค้ดเบเกอร์7นะเนี่ยสังเกตดูตรงนี้อ่ะมันจะเป็นโค้ดเบเกอร์7หมดเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปกดอินโฟแล้วนะแล้วก็มาก๊อปได้เลยทีนี้นี่ก๊อปทั้งหมดนะยกเว้นไอ้2ตัวแรกไม่ต้องก๊อปไปแค่ตรงนี้ไปใส่นะไอ้นี่คือสล็อตที่2เนาะโอเคไปเพิ่มดูพอยเตอร์โอเคใส่ตรงนี้นะ EE mem เราใส่ไปครั้งเดียวมันก็จะอยู่เลยนะนี่ก็เป็นสล็อตที่2ไอ้นี่มัน6นะเดี๋ยวผมไปก๊อปไอ้นี่มาใส่ดูให้มันมีรายการด้วยนะโอเค V มีขึ้นไอ้นี่เป็นไบต์อยู่ต้องเปลี่ยนเป็นสีไบต์ด้วยนะมันถึงจะขึ้นมาเนี่ยครับใช่เปล่าวะทำเองงงเองค่าไบต์ก็ถูกแล้วนี่หว่าทำไมชื่อมันไม่ขึ้นวะก็ติ๊กแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะน่าจะได้อยู่เนาะ3อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูในเกมก่อนที่ไอเทมมันเปลี่ยนหรือเปล่าสล็อต2ก็จะเป็นตรงนี้นะไอฟินิกซ์ดาวเนี่ยนะต้องจิ้มต้องออกก่อนเลยนี่เปลี่ยนอยู่นะมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่นะไอ้เมื่อกี้ผมใส่เอาแอดเดสของสล็อตที่2ไปใส่ตรงนี้นะครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นหรอกนะเราปกติแล้วก็ใช้แค่สล็อตเดียวก็พอเนาะอยากได้ไอเทมอะไรเราก็เสกมาได้เลยนะทีนี้เปลี่ยนได้ตลอดนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Final Fantasy นะเกมอื่นก็ลองไปหาแอดเดสประยุกต์ใส่ดูนะโอเคทีนี้เรามาดู Resident Evil Code Veronica กันบ้างนะอ
โค้ดเวโรนิก้าก็จะเป็นเนี่ยครับอ้าวไม่ไปวะใส่สูตรมายังเนี่ยสูตรก็น่าจะมีอยู่นะนี่สูตรเปิดกล่องตลอดนะอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมดูสูตรก่อนเปิดหรือยังวะผมว่าผมเปิดแล้วหน้าสูตรมันไอ้นี่สูตรเบสิกก่อนนะเออโอเคยังไม่ได้เปิดนะนี่เราจะมาแก้ไอเทมในไอ้นี่นะในกล่องไอ้นี่นะกล่องทะลุมิติของเรานะตอนนี้ก็เป็นปืนอยู่นะเพราะผมเก็บไว้แล้วผมจะเอาออกมาก่อนโอเคเราไปดูโค้ดของไอ้โค้ดเวโรนิก้ากันครับทีนี้ใช้เกมนี้ไหมโอเค Resident Evil โค้ดเวโรนิก้านะฮะเหมือนเดิมครับให้เราไปหาไอ้เนี่ยฟิลเตอร์แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นโค้ดเบเกอร์ V7 ก่อนนะฮะจะได้ก๊อปง่ายๆนะก็ซับมิดไปโอเคทีนี้ก็ให้เราหาสูตรเกี่ยวกับไอเทมเลยนะไอเทมบล็อกโมดิฟายน่าจะนี่นะโอเคน่าจะตัวนี้แล้วเนาะไอเทมบล็อกโมดิฟายก็ให้เราก๊อปอัปเดตไปเลยนะเอาเป็นสล็อต1ไปเลยเนาะสล็อต1หรือ2ดีเอา2ดีกว่า1มันมีมีดอยู่เอา1ก็ได้จะได้ง่ายๆนะใกล้ๆโอเคทีนี้ก็ให้เราชีทเอนจิ้นเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็นี่ครับเข้าเป็นไอ Resident Evil นะโค้ดเวโรนิก้าโอเคประมาณนี้นะผมเปิดอะไรไว้อยู่เนี่ยโอ้ชิต add address แล้วก็เหมือนเดิมครับ pointer ไอ emem เนี่ยก็คือมันยังอยู่นะให้เราใส่ eemem ตรงนี้ด้วยนะมันจะเป็น pointer ของไอ ps2 นะฮะตัวนี้แล้วก็วาง address เมื่อกี้เข้าไปโอเคเรียบร้อยไอนี่คือ value 8อยู่นะน่าจะเป็นมีดอยู่นะตอนนี้ไอ value 8เนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น1ดูมันจะเป็นอะไรเข้าไปดูในเกมทีนี้โอ้1เป็นล็อกเก็ตนะ1เป็นล็อกเก็ตเลยเหรอวะ1ใช่เหรอวะโอเคเดี๋ยวออกเปลี่ยนเป็น2ดูดิทีนี้2เป็นปืนไรเฟิลนะก็ประมาณนี้ครับเปลี่ยนเอาคีย์ไอเทมเปลี่ยนอะไรได้เรื่อยนะไอ้ตรงไอ้โค้ดดิจิตมันก็โค้ดไอเทมมันก็อยู่เหมือนเดิมนะตรงนี้ครับ quantity digit นะส่วนมากมันจะอยู่ในนี้นะในหัวข้อนี้นะ quantity digit แล้วก็คลิกตรงนี้นะนี่เพียบอยากได้อะไรแล้วก็ใส่เอานะแต่ค่าไหนมันเป็นค่า hex อย่างเงี้ยที่มันมีตัวอักษรด้วยก็ให้เราไปจิ้มตรงนี้ด้วยนะจะได้ใช้ได้นะไปจิ้มตรง hex ด้วยนี่โอเคเพราะว่าค่าที่มันให้มาอย่างเงี้ยมันเป็นค่า hex นะครับมันจะมีเนี่ยตัวอักษร a b c d ด้วยนะ 1f อย่างเงี้ย ink ribbon magnum 20ไอ้นี่ปืนอะไรปืนทองโบแกสลาวโบกันอยู่ไหนว่ามีเปล่านี่โบกัน07นะ07โอเคเป็นปืนธนูนะนี่มันเปลี่ยนเลยนี่หว่าแล้วผมลองให้มันเห็นดูดิมันแบบเปลี่ยนเลยหรือเปล่านี่นะ06โอ้ยมันเปลี่ยนเลยนี่หว่าแน่นอนว่ะนี่ไรเฟิลอะไรวะเนี่ยโอ้ลูกซอง77ดิ77เป็นคีย์ไอเทมนะ55เป็นอะไรไอ้นี่ก็น่าจะแผ่นเหล็กที่เอาไว้นี่แหละกำลังอยู่ด่านนี้แหละแผ่นเหล็กเนี่ยไอ้นี่ก็อะไรวะเนี่ยมันใช้ได้หรอวะเหมือนไอ้ยาที่เอาไว้ฆ่าหญ้าภาคหนึ่งนะแต่ไม่แน่ใจว่าภาคนี้มันใช้หรือเปล่ามันใช้ด้วยหรอวะเนาะเออโหปืนทองไอ้นี่ก็เกินแล้วนะค่า99ก็คือมันเกินแล้วนะมันก็เลยไม่มีอะไรขึ้นมานะก็ประมาณนี้นะสำหรับการทำดรอปดาวก็เหมือนเดิมนะแล้วก็ก๊อปพวกนี้มาเลยนี่ครับก๊อป
ก๊อปแค่ไอ้ value กับไอ้นี่นะแล้วก็ไปวางใน notepad ครับแล้วก็วางแล้วก็เปิดไอ้นี่ขึ้นมา control head replace ไปเลยนะอย่าเพิ่งมันยังไม่เป็นไอ้นี่นี่หว่าเราต้องนี่คุมไอ้นี่ก่อนไอ้ท่อนกลางที่เราจะแก้มันนะโอเค replace all เรียบร้อยใช้ได้นะทีนี้ copy ทั้งหมดไปแล้วไปใส่ตรงนี้ครับเป็น drop downเรียบร้อยครับ Wing Object นี่ฮะกดเลือกได้เลยทีนี้เป็นรายการขึ้นมาให้เราเลือกนะว่าจะเอาไอเทมอะไรก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเอาโค้ดสูตรไอ้โค้ดเบเกอร์มาใส่ในชีทเอนจินนะก็ง่ายๆครับหลักๆก็คือก๊อปแค่ตรงเนี้ยไอ้ ID มันเนี่ยไม่ใช่ ID ดิเขาเรียกว่าอะไร address address ประมาณนี้นะครับไอ้นี่น่าจะไม่ใช่นะไม่ต้องใช้เพราะว่าเรามาดูแค่ค่า value มันเฉยๆตรงนี้นะแล้วก็ไปหาตัวอื่นนะว่าจะเอาโค้ดอะไรมาใส่ประมาณนี้นะครับส่วนมากที่ใช้แล้วมีประโยชน์จริงๆก็น่าจะเป็นพวกโค้ดเกี่ยวกับไอเทมนะที่เราต้องการเปลี่ยนบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราใส่สูตรแบบ pnash ปกติเนี่ยก็คือมันเปลี่ยนไม่ได้นะใส่ไปครั้งเดียวแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าเรามาใส่แบบเนี้ยใช้ชีทเอนจินเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะทีนี้ใช้กับเกมที่มีไอเทมเยอะๆนะผมว่าสะดวกดีนะก็ลองเอาไปใช้ดูนะวิธีนี้หลักๆก็เวลาเพิ่ม address ก็ให้ใส่เป็นติ๊กตรงพอยเตอร์นะแล้วก็ใส่ไอเนี้ย EEMM เข้าไปตรงนี้ครับตรงนี้ก็ใส่ address เข้าไปก็ได้นะตรงใช้ได้ด้วยกันเลยทีนี้ใช้ได้กับPC Deck 2 version stable version nightly ใช้ได้หมดนะทีนี้ปุ๊บพอเราถ้าเราจะเซฟเนี่ยเราก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้ให้เราเข้าใจหน่อยเนาะเป็น RE Code Veronica CV item ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเอาที่แบบสะดวกเลยนี่ครับประมาณนี้แล้วก็เซฟแล้วก็ save add ก็เซฟชื่ออะไรก็ได้นะชื่อไฟล์เนี่ยเผื่อจะใช้ทีหลังนะหรือว่าจะเอาหลายๆเกมมาใส่รวมกันไฟล์เดียวก็ได้นะถ้าหาเจอนะถ้าสะดวกแบบว่าจะเปิดจะใช้ไฟล์เดียวแต่มีหลายเกมก็ทำได้นะแล้วก็เพิ่มแอดเดสเข้าไปแล้วก็เอาเกมอื่นอย่างเงี้ยเพิ่มเข้าไปแต่มันน่าจะสับสนนะแต่ว่าเราก็ตั้งชื่อตรงนี้แยกได้อยู่นะว่าเป็นเกมอะไรประมาณนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปการใช้ชีทเอนจินใส่โค้ดสูตรโค้ดเบเกอร์นะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ขึ้นนิดหน่อยนะวิธีใส่สูตรปกติผมก็สอนไปแล้วเนาะ PS2 หลายคลิปแล้วอันนี้ก็จะเป็นการใช้ชีทเอนจินนะเนี่ยครับไอสูตรอื่นก็ใช้แบบไอ้นี่ปกติเลยเนาะเนี่ยใช้ของที่มันมีกับเกมไอเนี่ยปกติเลยแต่สูตรพวกไอเทมเนี่ยคือมันเปลี่ยนไม่ได้นะปัญหามันอะที่ผมเจอนะเวลาใช้สูตรไอพวกที่มีไอเทมให้เราเลือกเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็แก้ด้วยการนี่ครับใช้เนี่ยชีทเอนจินแล้วก็นี่ครับใส่ไอ้นี่เข้าไปดรอปดาวน์เข้าไปเลือกได้เลยทีนี้นี่เปลี่ยนได้ตลอดนะแล้วก็เอามาใช้ทีนี้อะไรวะเนี่ยคาริโอบุลเลตกระสุนอะไรวะโอเคเดี๋ยวเราไปเพิ่มอีกทีนี้เอาอะไรดีทีนี้ Nothing Assault Rifle Sniper Rocket Granite Launcher มันมีไอ้ปืนนี่ๆ Linear Launcher นี่ของแท้กระสุน0นี่เหรอนี่254ลองไปใช้ดูเป็นไงไอ้นี่เป็นปืนจบบอสตัวสุดท้ายเลยนะแล้วก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะนี่ก็ประมาณนี้นะโอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะ